สวัสดีครับพวกแกมเบ็กเซอร์บอลนะฮะผมก็มาเล่นตัวละครที่มีโก็ไม่ได้แย่อันนี้ผมก็จะเล่นรูทที่เบสิกกันแหละก็มันเล่นได้นะครับไม่ใช่มันเล่นไม่ได้อะไรรู้นะยิ่งเป็นตัวละครไหนซอนที่เกาะหนาอยู่แล้วด้วยก็ตอบโจทย์สุดแล้วแต่ทำไมถึงเล่นรูทนี้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ก็ถือเป็นพิเศษนะฮะตัวละครมันดีทุกอย่างเป็นเรื่องกดสกิลที่เหลือคือโอเคเลยที่เหลือมันก็ไม่มีแล้วมันก็ดีอันนี้ก็เหมือนมาแนะนำรู้แหละผมหาห้องหาห้องแบบนานมากจริงจนแบบไม่จะทำยังไงสัตว์ก็เกิดตรงนี้นี่หว่าไรวะファーストキール
แต่รุ่นเนี้ยคือรู้ตอบโจทย์สุดละเรื่องที่แม็กเลือดอีกแล้วก็รวมไปถึงเกาะถ้าเล่นตัวละครไอซอนแล้วเล่นรูนมาเชนต้ารูนม่วงก็ตอบโจทย์สุดก็มันไม่ต้องคิดอะไรมันก็เลยเล่นได้ปั๊มแต่แท็บเรื่อยๆฮะถ้าอย่างนั้นถ้าเหมือนเราเต็มแล้วก็ปั๊มแต่แท็บไม่ต้องคิดอะไรมาเวลาเล่นไอซอนก็นี่ผมเล่นแต่แท็บเล็กนะเพราะมันจะสะดวกสบายสำหรับผมนะรอดแท็บสกัดดาวลุงเขาเรียกว่าอย่างนี้
ก็รูทไม่มีอะไรมั้งก็แค่มันวันเวฟอะครับรูทวันเวฟก็ตอบโจทย์อยู่เนี่ยถ้ารูทวันเวฟก็ได้ได้หรือถ้าคุณครับชุดก่อนไหนก่อนถ้ามีมิทิวก็ครับไปเลยอีกอย่างถ้าเล่นรูทนี้อย่างนั้นคุณก็มีข้อดีตรงที่มีเนี่ยถ้าคุณได้เจ๊เขียวจะมีอยู่2กรณีคือ1คือครับอาวุธเลย2คือเน้นทำก่อให้ฟูก็ได้ก็ไม่มีอะไรเสียหายถ้าแตกก็คือถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ฮะมันก็ได้หมดแหละบิวนี่มันบิวทูเล่ตรงที่เว็บสุดท้ายอะแล้วมันมีแต่กับดักถ้าคนไม่ได้เล่นไอซอนอะไม่หรอกต้องพูดว่าไปไม่ได้ที่คุณจะหลอกกับดักได้หมดอะมันเป็นกับดักเทียนเล็กฮะแล้วมันเป็นสายคอมกึ่งคอมแบบเดียวสายเนี่ยคือสายที่คนหนึ่งน่าจะรู้อะว่ามันทูเล่ขนาดไหน เพราะว่ามันรับประกันว่าถ้าคุณเจอกับดักไปมันจะเดินต่อมันจะไม่เจอศัตรูเว้ยมันจะเจอกับดักแทนแล้วคุณต้องเดินอีกรอบเว้ยไปจะเดินเจอศัตรูก็นั่นแหละยิ่งกระดักยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทุเรศเพราะฉะนั้นการทำกระดักสแต็กเดียวกันก็ถือว่าไปตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งคิดว่าคนมันก็เริ่มไม่ได้ค่อยเล่นแล้วนะเกมเนี่ยสำหรับคนที่ถามกันเยอะนะว่าเกมมีคนเล่นอยู่เปล่ามันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะเลยล่ะมันก็เนาะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไปเล่น Eternal Return หรือบางคนอาจจะบอกว่าลาเกมมีแล้วก็ได้แต่ตอนนี้คือช่อง Channel ของเซิร์ฟเกาหลีก็คือเริ่มบอกว่าดรอปลงไปเยอะแล้วเยอะแบบเยอะเหี้ย
ันเป็นกระดักกระตุกขามันก็เลยแบบเดินและเดินต่อไม่ได้ถ้าเดินต่อก็ต้องเสียเป็นกระดักที่ทุเรศสุดแหละจริงๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะสาธิตแล้วกันเห็นคนบอกว่าลองเล่นไอซอนสายนี่ดูลองเล่นไอซอนใช่ปะผมก็เล่นแนะนำเล่นสายคอมแบ็กกึ่งแท็บเล็กมันทุเรศตรงที่มันทำดาเมจต่อเรื่อยๆถ้าคุณมีสแต็กประมาณเนี้ยมันก็ต่อทีละ22หรือถ้าคุณทำฟูลจริงก็ต่อทีละ25 26คือแบบกับง่ายๆคือเกือบประมาณ30เลยดีกว่าคิดซะว่าเป็นน้องซิสเซราแล้วกันเนาะถ้าคุณปั๊มแต่สแต็กไอ้นี่เองเดี๋ยวต้องรออีเวฟหนึ่งแล้วก็วางแท็บได้เลยแล้วก็ลองวัดดวงแต่ก็น่าจะจบแล้วไม่น่ามีอะไรแต่แนะนำเลยแท็บอันนี้แท็บไม้ไผ่ตอบโจทย เนี่ยแค่เวลเนี่ยคือเซตเนี่ยก็นี่ละจริงๆหรือถ้ามี30ก่อนก็210กว่าๆอย่างน้อยคุณก็มีเล่นโคตรเยอะอันนี้ก็246กันน่ะรูนี้ก็ตอบโจทย์แล้วฮะที่ผมพูดเนี่ยคือกระบักมี10แทบอ่ะคือแบบว่าฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส10ครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสไม่เจอเราแล้วเราก็จะกลายเป็นมอลวินแบบว่าแดกแล้วเวลสุดท้ายคือแบบว่าถ้าวัดดวงจริงอ่ะคือแบบมีโอกาสบอกว่า 50-50 ที่ฝ่ายตรงข้ามไม่เจอกับดักเราอ่ะแต่ถ้าเจอคือเหมือนจะเจอวนลูปแบบว่ามึงอินฟินิตี้เจอถึงบอกนะครับว่าสายแท็บอ่ะเป็นสายที่ทุเรศสุดแล้ว เอามาแก้ทางเคาน์เตอร์พวกเบียงกายได้จะมีอยู่ช็อตนึงมันไม่มีเกมอ่ะที่ผมเล่นไอซอนแล้วแม่งคือลัคกี้ตรงที่แบบนี่ข้อดีไอซอนมันก็คือวางแท็บแล้วได้มัตเตอรี่อ่ะก็เหมือนถ้าวางก็เล่นแท็บแล้วก็วางเล่นๆไปแท็บเล็กก็ตอบโจทย์มั้งก็ไม่น่ามีอะไรบ้างครับรูทนี้ก็รูทไอ้1เวฟที่ผมแนะนำก็เป็นรูปตอบโจทย์แหละเพราะว่ามันเหล็กมันไปต่อเหล็กหลอดได้เหล็กหลอดก็เล่นดาบไอ้ดาบยาวก็ได้ครับเอาไว้ไล่ต้นเกมแล้วก็ค่อยอ่ะครับดาบม่วงเอาหรือจะรอเล่นดาบแบตเตอรี่นั้นก็ได้ถ้าไอซอนนี่ก็ตอบโจทย์เรื่องที่มีเลือดเยอะแล้วก็เกาะมันเป็นตัวละครที่เกาะเยอะที่สุดแล้วก็ดาเมจเยอะที่สุดในเกมแล้วโอเคจบการคลิปมาครับพอง